วันนี้ได้มีคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ตรงกับวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567ทางลัทธิของจีนเขาถือเป็นวันไหว้พระจันทร์เลยวันนี้บอกว่าพระจันทร์เต็มดวงก็เลยระลึกนึกถึงเทพเทวดาที่รักษาพระจันทร์อยู่ต้องถือว่าเป็นเทศกาลนึกถึงเทวดานั่นแหละหาใช่จะว่าไหวดาวเคาะไหวดินไหวหินไม่ใช่หรอกเขานึกถึงเทวดาที่รักษาอยู่ตามดาวเคราะห์ต่างๆเหมือนกับที่ฮินดูไหวพระอาทิตย์ถ้านึกถึงพระนึกถึงเทพเทวดาที่รักษาดวงอาทิตย์เหมือนสถานที่ต่างๆทั้งหลายนะดวงดาวที่เราเห็นระยิบระยับอยู่ในท้องฟ้าจริงๆเนี่ยเขาจะมีความสวยสดงดงามมีแสงสว่างมากสว่างน้อยพวกจิตวิญญาณที่มันมีนับไม่ถ้วนเนี่ยซึ่งมีความเป็นทิพย์มีความละเอียดไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องใช้ยานพาหนะไม่ได้ใช้ปีกใช้ขาพาไปเนี่ยมันไปด้วยอำนาจแห่งความนึกคิดไปอยู่ที่ตรงโน้นตรงนี้ดังเช่นพวกผีพวกเปรตที่มาอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามพื้นดินตามจอมปลวกตามหัวไร่ปลายนาป่าช้าป่าชัดหรือในที่ลมณียสถานสถานที่สร้างไว้สวยๆงามๆเหล่านี้ปราสาทราชวินิเวศมีความงดงามก็ยังมีพวกกายทิพย์พวกอมนุษย์ที่เรียกว่าพวกเทพเทวดารักษาอยู่จับจองกันที่ยอดฉัตรยอดเจดีย์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็คือเหมือนว่ารักษาแต่จริงๆก็ไม่ได้ไปถืออาวุธปกป้องรักษาอะไรล่ะเขาอาศัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆโดยทั่วไปนั่นก็เช่นกันโลกเราก็มีเทวดารักษา อยู่ในสี่ทิศเนี่ยเห็นไหมจตุโลกบาลทั้งสี่เนี่ยยักษ์นาคคนทันกุมพันหัวหน้านะนี่เฉพาะหัวหน้าหรือว่าราชาในเทพเทวดาสี่พวกเนี่ยโลกของเราเนี่ยนาครักษาในทิศตะวันตกในทิศใต้เนี่ยนะทิศใต้ก็จะมีพวกอุมพันรักษาทิศตะวันออกจะมีพวกคนทันส่วนทางทิศเหนือจะมีพวกยักษ์รักษาอยู่เนี่ยโลกเราเนี่ยเหมือนกันที่เราเขาไหว้พระจันทร์นี่ก็อ๋อจะต้องมีเทวดารักษาดวงจันทร์อยู่นะรักษาก็คืออาศัยอยู่ที่แถวดวงจันทร์นั่นแหละอาศัยอยู่แถบนั้นแถวนั้นจะว่ารักอารักขาเพื่อป้องกันไม่ให้ดาวอื่นโลกอื่นมาบุกโลกมาบุกดวงจันทร์ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหรอกหมายถึงว่าอ๋อเทวดานะที่อาศัยอยู่ตามดาวเคราะห์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธมีหมดนะมีหมดมีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ในที่นั้นนั้นหมดเนี่ยนะก็ให้เรานึกถึงนึกถึงว่ามันไม่ใช่มีอยู่เฉพาะบนโลกของเราอย่างเดียวแล้วบนโลกไม่ใช่มีแต่คนอย่างเดียวมีพวกเทพเทวดามีพวกอมนุษย์เปรตอสุรกาย
สัตว์เดรัจฉานที่เห็นด้วยตาเนื้อนี่มีพวกเดรัจฉานนี่แหละเห็นด้วยตาเนื้อคนก็เลยหมดสงสัยถ้าลองเดรัจฉานเป็นพวกกายทิพย์อีกโอ้มนุษย์จะสงสัยมากขึ้นเลยนะโอ้โลกนี้มีแต่พวกเราเนาะแต่นี่มองไปเห็นมดเห็นปวกเงยไปบนฟ้ายังเจอเลยนกต่างๆแมลงต่างๆบินกันว่อนเลยโอ้โลกนี้ไม่ใช่อยู่เฉพาะมนุษย์เนาะถ้าอยู่เงียบๆว่างๆวิเวกแล้วมันจะนึกคิดถึงความเป็นจริงเหล่านี้ขึ้นมาบ้างมันก็จะรู้ความจริงว่าสิ่งมีชีวิตจิตวิญญาณทั้งหลายเต็มไปหมดบนพื้นดินในอากาศในน้ำโอ้ในน้ำก็เห็นอยู่ชัดๆกบเขียดเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองมากกว่าบนบกอีกสัตว์น้ำนะมีมากกว่าสัตว์บกนะแล้วก็สัตว์น้ำนะใหญ่โตกว่าสัตว์บกนะสัตว์บกในยุคนี้เรียกว่าช้างช้างใหญ่สุดในน้ำมีสัตว์ที่ใหญ่กว่าช้างอีกมีปลาชนิดที่ใหญ่กว่าช้างอีกใหญ่ขนาดช้างหลงเข้าไปทั้งโขงยังไม่รู้เลยไปอยู่ในท้องปลาสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไปนะตรัสไว้มีคนอยากรู้อยากเห็นอยากทราบถามพระพุทธเจ้าขอบคุณคนถามเลยจะได้ฟังจะได้ยินจากปากจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาเพื่อคนในยุคนี้มาถามยุคหลังๆมาถามจะได้ตอบว่าพระพุทธเจ้าเคยตอบคำถามเหล่านี้ไว้แล้วท่านเคยบอกความจริงเหล่านี้ไว้แล้วเนี่ยถึงบอกว่าใครที่ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมะได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้านี่จะให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินไม่ได้เคยได้ฟังแล้วแต่ประพฤติตามปฏิบัติตามอาจจะได้พบได้เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นได้กล่าวไว้นั้นมีจริงเนี่ยนะเปรตมีจริงเนี่ยโอ้คนพระพุทธเจ้ากล่าวถึงเขาไม่รู้อะไรเขาเรียกทั่วๆไปว่าผีเจอผีเจอผีเป็นไงผีไม่รู้พอเห็นปุ๊บแล้วมันหายตัวไปเลยมันหายตัวไปได้เขาเรียกพวกที่เห็นวับแวมเหล่านี้ว่าเป็นผีพวกหายตัวได้นี่ว่าเป็นผีแต่นั่นแหละมันก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งสัตวะแปลว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีลักษณะสภาวะร่างกายต่างจากมนุษย์นี่กายทึบเห็นกันดิบๆเลยเดินจากตรงนี้ไปนั่งอยู่ตรงนู้นไปยืนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ที่นี่หายตัวไม่ได้แต่มีสัตว์ที่หายตัวได้คือกายละเอียดเราเรียกพวกหายตัวได้พวกกายละเอียดนี่แหละอะไรที่ละเอียดแล้วเรียกว่าเป็นทิพย์แปลว่าละเอียดเป็นงั้นมีเขตการเกิดขึ้นที่สาวัตถีเมืองสาวัตถีพระโมคคัลลาเห็นเปรตท่านผ่านไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเปรตที่มันอยู่ในหลุมโคตรคืออุจจาระอาจมที่คนเข้าไปถ่ายพูดทิ้งไว้เปรตไปอาศัยอยู่ในนั้นน่ะในหลุมคูดนั่นน่ะของหมู่บ้านแห่งหนึ่งปรากฏว่ามันเป็นเปรตผู้หญิง
อืมเปรตผู้หญิงโผล่ขึ้นมาพอท่านเพ่งไปโอ้มีอีกเยอะเลยหลายตัวเลยยุบยับอยู่ในหลุมขูดนั่นโหยหวนควรคลางอยู่ช่วยด้วยช่วยด้วยไว้ไว้ยังไงนะเหมือนมีความกระจองงอแงพระโมคคัลลาเห็นเปรตท่านก็เลยถามเปรตผู้หญิงเนี่ย เธอเป็นใครบอกดิฉันเป็นเปรตทำไมถึงเป็นเปรตนางก็เล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะมาเป็นเปรตว่านางเป็นมนุษย์นี่แหละอาศัยที่อยู่หมู่บ้านนี้ดิฉันมีจิตศรัทธาในศาสนาได้สร้างอาวาสอาสมขึ้นแห่งหนึ่งเพื่อให้พระภิกษุได้อาศัยก็มีภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคุ้นเคยกับตระกูลเป็นเจ้าอาวาสให้ท่านเป็นผู้ปกครองอาวาสที่สร้างขึ้นนั้นจะมีพระอื่นๆอคันตุกะก็ดีหรือพระที่บวชเข้าไปใหม่ก็ดีอยู่ร่วมกันกับท่านแต่ปรากฏว่าภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองนี่ท่านเป็นคนตะนีมีความโลภในสังฆทานในปัจจัยทยทานในลาภสักการะทั้งหลายที่คนเอามาถวายมันมีความโลภก็เลยไม่อยากจะให้ลาภสักการะเหล่านี้ตกไปถึงภิกษุอื่นๆแต่ถ้าว่าจะมีการแบ่งทรัพย์แบ่งสังฆทานท่านก็จะหวงจะเสียดายไม่ยอมไม่อยากที่จะเอาออกไปแจกไปจ่ายให้หลายรูปหลายท่านมากนะท่านอยากจะได้สักคนเดียวปรากฏว่าจะอาวาสเมื่อเจอกระโยมพบกระโยมเมื่อเข้าไปอุปถากท่านก็จะก้นด่าภิกษุอื่นๆว่าชั่วอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ประพฤติตัวไม่สุภาพไม่สมกับสมณะสารูปภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบัติดีมาอาศัยอยู่ท่านกลัวว่าความสุภาพเหล่านั้นจะมาเป็นข้อเปรียบเทียบพระอื่นๆขยันทำความเพียรจะมาเพียรเกินหน้าเกินตาท่านเกรงว่าโยมญาติโยมทั้งหลายจะไปรักภิกษุรูปนั้นจะนำเอาลาภเอาสักการะไปให้ภิกษุที่ขยันเหล่านั้นถ้าก็จะพูดเรื่องที่ไม่ดีต่างๆใส่ร้ายใส่ความแก่ภิกษุผู้มีศีลผู้เป็นอาคันตุกะผู้มาพักมาอาศัยแม้จะชั่วคราวก็เถอะภิกษุนั้นไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำผิดท่านก็ว่าผิดว่าชั่วโยมโยมไม่เข้าใจโยมเชื่อใจในเจ้าอาวาสนั้นโยมก็เลยด่าภิกษุเหล่านั้นโกรธภิกษุเหล่านั้นตามคำกลด่าของเจ้าอาวาสเป็นพวกเดียวกันกับเจ้าอาวาสไปด้วยเศษกรรมตรงนั้นแหละพระเถระ
นี่เปรตนางเปรตเล่าให้พระโมคคัลลาฟังนะบาปกรรมตรงนั้นแหละพระเถระดิฉันมาเกิดเป็นเปรตฉันได้เคยก่นด่าภิกษุเหล่านั้นว่าโอ้จะทำบาปทำชั่วถึงขนาดนี้อย่ากินเลยภัตตาหารข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมเตรียมมาอย่างดีเนี่ยพระชั่วชีชั่วประพฤติชั่วอย่างนี้น่าจะกินคูดกินขี้นนท์ซะจะดีกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปกินข้าวภัตตาหารสังฆทานที่ประณีตโยมได้ด่าไปอย่างนี้ได้ตำหนิไปอย่างนี้ด้วยคำกลด่านั่นแหละโยมมาเกิดเป็นเปรตอยู่ในหลุมคูดตรงนี้เห็นอาจมของเน่าของเหม็นที่เขาถ่ายทิ้งมากลับกลายเป็นของดิบของดีของหอมตะเกียกตะกายกันอยู่นี้พระโมคคัลลาได้ยินท่านก็เลยถามเอใหญ่คนนี้ทำตามคำของพระเจ้าอาวาสที่ใส่ความกล่าวตู่รูปอื่นยังมีกรรมถึงขนาดนี้เอ๊ะแล้วไอ้ตัวเจ้าอาวาสมันก็ตายไปแล้วนี่มันจะไปไหนเนาะก็เลยถามนางเปรตเออแล้วชีต้นพระที่เธอยกให้เป็นเจ้าอาวาสนะท่านไปเกิดแล้วที่ไหนอ่ะอยู่ข้างล่างนี่ฉันนี่เองฉันอยู่บนหัวเป็ดเจ้าอาวาสอีกทีนึงท่านหนักกว่าฉันอยู่ลึกกว่าฉันลงไปเนี่ยอยู่ใต้เท้าฉันนี่แหละตะเกียกตะกายอยู่ในหลุมโคตรนี้เช่นเดียวกันท่านยังเป็นเป็ดอยู่เนี่ยพระโมคคัลลาเลยอบแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้พ้นจากวิบากกรรมอันชั่วร้ายบ่ผู้ไวๆเนอประโยชน์จากการที่ได้ท่านได้เห็นได้ยินจากด้วยทิพยจักขุเนี่ยประโยชน์จากพระเถระพระคุณเจ้าต่างๆทั้งหลายที่ไปพบไปเจอไปเห็นได้พูดคุยสอบถามเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายและเอามาบอกพวกเรานี่แหละเอาไปบอกคนอื่นแต่ก่อนจะไปบอกคนอื่นพระโมคคัลลาท่านไปหาพระพุทธเจ้าก่อนมันมีด้วยเหรอสภาพอย่างนี้หรือว่าเคยเห็นมาแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจนี่เห็นอีกเดี๋ยวไปถามพระศาสดาให้มั่นใจว่ามีไหมพระศาสดาท่านเคยพบเคยเจอไหมก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอที่พบให้ฟังพระศาสดาก็เลยว่าเออนั่นแหละขูดขาทักกะเปรตขูดไปว่าอุจจาระไปว่าของเน่าของเหม็นเนี่ยก็เลยเรียกขูดขาทักกะผู้ที่ตายไปแล้วไปเป็นเปรตอยู่ตามเวทตามที่ถ่ายหนักของผู้คนทั้งหลายพระเจ้าก็เลยนำเหตุการณ์ที่พระโมคคัลลาเอาไปแจ้งแสดงธรรมเป็นเหตุในการที่จะแสดงธรรมให้กับพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างๆทั้งหลายที่ไปทำบุญทำทานให้ได้ยินได้ฟังเหตุการณ์เหล่านี้พยานหลักฐานมีอยู่ที่หมู่บ้านหลังนั้นหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้คนก็เลยไม่ประมาทในบาปในกรรมในวจีกรรมจะกล่าวตู่จะพูดจะจาใดๆก็จะไปกล่าวสงเดชมีการรู้จักระงับยับยั้งชั่งใจไปก่อนมันจะถูกจะผิดจะไงเนาะเนี่ยอันเนี้ย
ก็เลยมีการคอยสำรวมวาจาสำรวมกายสำรวมจิตใจทำไมสำรวมแล้วก็โอกาสที่จะไปเป็นเปรตเหล่านี้จึงมีมากมายเปรตอันนี้ถือว่าเปรตที่หนักหน่อยเปรตที่ดีหน่อยก็คือเวมานิกเปรตมีความสุขครึ่งหนึ่งมีความทุกข์ครึ่งหนึ่งมีความสุขกลางคืนมีความทุกข์กลางวันเห็นไหมเหมือนเป็ดขี่ม้าขาวนะมีม้าขี่ม้าขาวด้วยไปในอากาศแต่ไม่นุ่งผ้าไม่ได้นุ่งผ้าสุขครึ่งหนึ่งทุกข์ครึ่งหนึ่งสภาพก็ยังคงเป็นเป็ดอยู่ดีคือไม่งดไม่งามในบางส่วนที่จะบอกว่ายังไม่ใช่เทวดาแต่เวมานิกเปรตวิมานของเปรตจะสวยเทียบกันกับบ้านมนุษย์เรือนมนุษย์หรือว่าวิมานของเทพเทวดาอาจจะไม่ถึงไม่ถึงขั้นเทียบไม่ได้แบบนั้นก็เลยบอกแล้วทำยังไงเราจะสงเคราะห์จะช่วยเหลือเปรตเหล่านี้ได้ยังไงบ้างในฐานะที่ตัวเราเชื่อแล้วว่าเปรตมีหรือเราเคยพบเคยเจอแล้วว่าเปรตมีอยู่เมื่อพบเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงจะสงเคราะห์จะช่วยเหลืออย่างไรได้หรือไม่ที่เราไปเห็นมาเนี่ยผลที่สุดพระพุทธเจ้าก็บอกกันแล้วได้ด้วยการยกอุทิศส่วนบุญไปให้เขาเอาไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักนามสกุลน่ะไม่รู้ว่าเป็นใครชื่ออะไรอ่ะไม่จำเป็นหรอกเพียงแต่ว่าขอยกให้เป็ดถ้าว่าเราเคยเจอตรงนั้นที่หลุมโคตรที่เวชจวัดหมู่บ้านนั้นเราก็อาจจะเจาะจงไปหน่อยก็ได้ขอยกให้กับเป็ดที่เห็นที่หลุมโคตรเมื่อเช้านี้และทั่วๆไปแต่นี้ก็เขาก็จะมีสิทธิ์มีส่วนตามบาปบุญว่าควรจะได้รับมากหรือน้อยจากเราแต่เรานั้นได้ยกให้แล้วยกให้ภาษาบาลีเรียกว่าอุทิศนั่นแหละทำเป็นบุญอุทิศเปรตเดี๋ยวเดือนนี้เดือนสิบเนี่ยเดือนศาสตร์เดือนอุทิศบุญไม่รู้ในภพในภูมิทั้งหลายของเดือน10นี่เปรตจะรับส่วนบุญกันส่วนมากก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นเดือนที่อยู่ในพรรษาพอดีก็จะมีวันศาสตร์ศาสตร์จีนศาสตร์ไทยมีหมดวันตรุษตรุษจีนตรุษไทยตรุษฝรั่งตรุษแขกมีหมดนะตรุษแขกก็คือนั่นแหละแขกเขาก็มีประเพณีในการที่จะอุทิศบุญให้เปรตฝรั่งก็มีตุดฝรั่งก็จะมีการอุทิศบุญให้กับเปรตก็แสดงว่าเปรตนี่มีทุกในชาติชั้นทุกศาสนาหรือคนไม่มีศาสนามันก็อยู่ร่วมกันกับเปรตแต่คนไม่มีศาสนานี่จะเสียเปรียบหน่อยถึงเห็นเปรตถึงรู้ว่าเปรตมีก็ไม่รู้จะทำไงกับเปรตนะเพราะไม่มีคำสอนไม่เชื่อไม่ได้ยินในคำสอนไม่เลือกศาสนาใดเพราะศาสนาต่างๆทั้งหลายนี่แหละจะสอนวิธีการที่จะสงเคราะห์เกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วมีพวกนึงบอกไม่เชื่อเทวดามีฉันก็ไม่เชื่อเปรตมีฉันก็ไม่เชื่อสัตว์อื่นมีไม่เชื่อพิสูจน์ไม่ได้มันว่ากันนะไม่เคยพบเคยเจอมันก็เลยไม่เลือกศาสนาใดๆมันก็ว่าศาสนาที่ว่าเห็นเปรตมีเทวดาเป็นศาสนาเพ้อเจ้างมงายก็ไม่รู้จะทำยังไงกับคนที่เขาเห็นอย่างเขามีความคิดเห็นอย่างนี้นะแต่เราถือว่าโอ้เขาบุญน้อยเนาะไม่ทราบความจริงในสิ่งที่มันละเอียดขึ้นไปเมื่อไรเนาะจะมีความเห็นมีความตรึกตรองเกิดความศรัทธาเชื่อถือในคำจริงต่างๆทั้งหลายให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้ยินคำจริง
หรือได้ยินมามันก็ไม่เชื่อตีพันไปหมดให้ถือดีถือดื้ออวดดีไปวันนึงจะถือว่าบุญน้อยนะท่านก็เลยบอกทำความดีแล้วยกให้พวกนี้มีโอกาสจะได้รับจากเราแต่ใครจะได้รับบ้างชื่ออะไรบ้างอย่าไปสนใจบัตรประชาชนของเปรตเลยใครไปเขาสามารถจะรับรู้ได้เลยว่าเจตนาของผู้ให้ต้องการให้แก่หมู่ของเปรตเขาก็จะมีระบบในการที่จะคัดสรรว่าเปรตตนใดจะรับได้บ้างจากการที่มนุษย์คนนี้อุทิศมนุษย์คนนี้ยกให้อ้าวไม่ได้สามารถจะรับได้จากทุกมนุษย์หรอกหรือบอกเปล่าเหมือนกันมีกติกาในการคัดเลือกใครบ้างจะมีสิทธิ์ได้รับจากมนุษย์ผู้นี้เปรตตนนี้ได้เคยสงเคราะห์ได้เคยช่วยเหลือได้เคยเป็นญาติกับคนที่เขายกให้ไหมถ้าไม่เคยก็ยากอยู่ไม่เคยให้อะไรใครเข้าไว้แล้วอยู่ๆจะมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่เขายกให้โคมคามเลยใหญ่โตมโหฬารก็ไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนะไม่เป็นไรแล้วทำชั่วไปมากมายก็ไม่เป็นไรคนเนี่ยชอบทำบุญชอบยกผลบุญให้อยู่แล้วถ้าตายไปเป็นเปรตก็ไม่นานแล้วแกเพราะคนทำบุญกันหนักๆนะว่ากันมันคิดอย่างนี้อีกที่เขาทำหนักๆก็จริงอะแต่แกไม่เคยสงเคราะห์ไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยเป็นญาติกับคนที่เขาทำหนักๆไว้แกก็ไม่ได้เนอะแกก็ไม่มีโอกาสนั่งดูตาปิดๆไปแล้วดูคนอื่นเขารับแกเองเห็นอยู่ก็รับเอาส่วนบุญไม่ได้ไม่ใช่มันจะไม่มีกติกาอะไรเอาเสียเลยมีละเอียดกับกติกาของมนุษย์เลยจะไปงุบงิบช่วยเหลือสงเคราะห์กันไม่ได้หรอกเขามีเหตุมีผลในการที่จะให้จะสงเคราะห์อยู่ตามระบบของจักรวาลนะเป็นงั้นก็เลยอะไรที่มันเป็นความดีทำไว้เถอะจ้ะจะมาทำบุญกันทำไมมาทำบุญหวังจะยกเอาผลบุญนี่แหละอุทิศส่วนบุญเหล่านี้ไปให้ญาติของพวกเราทั้งหลายกันนะที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่ตามบ้านเรือนก็ดีทำความดีทั้งหลายทั้งปวงแล้วอย่าลืมยกผลของความดีนั้นให้เปรตทั้งหลายแล้วเราจะเป็นที่รักของเปรตของอมนุษย์เหล่านี้พอเราอุทิศไปแล้วจากเปรตเขาเปลี่ยนภพภูมิมาเกิดเป็นคนเปลี่ยนภพภูมิเป็นเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาจะทำให้มีความสุขขึ้นกว่าเก่าด้วยผลบุญที่เรายกให้มีประโยชน์มากสำหรับภพภูมิที่รอรับ